่งเสริมอารยสถาปัตย์ไทยสู่ประชาคมอาเซียนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนปักธงเที่ยวไทยเที่ยวได้ทุกคนปีการท่องเที่ยววิถีไทยคัมรี่ผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงข้ามากเพราะทุกย่างก้าวมีความหมายนากัสแสงสว่างเพื่อคุณบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทสยามนิชชินจำกัดในเวทีเสวนาวาระชาติเพื่อการรวมพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายเมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียนที่จะขาดไม่ได้เด็ดขาดคือการมีส่วนร่วมนำเสนอมุมมองของตัวแทนผู้พิการเพื่อการรวมพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายเมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียนครับจากวันที่8มีนาคมเนี่ยมีการประชุมสมาคมคนหูหนวกภาคกลางร่วมกับสถานทูตออสเตรเลียจับขายกันแล้วแต่ว่าสำหรับคนที่มีความพร้อมในการได้ยินอย่างเดียวว่าจะทำอย่างไรที่จะรองรับ AEC หมายความว่าการประชุมเนี่ยนะเขาจะทำผู้มีที่ว่ามีคนขี่ให้ที่จริงแล้วไม่ว่าคนพิการทางกายทางตาหรือหูมีหลายระดับต่างกันคนที่หูยังได้ยินอยู่หูตึงสามารถขี่ได้ก็ทำให้คนที่ไม่ได้ยินรู้หรือยังฮะสมมติว่าคนไหนพูดไม่ได้หรืออย่างนี้ก็สามารถขี่ได้ขี่ออกมาใช้นี้หรือว่าขี่ผ่าล่ามภาษามีก็ได้อันนี้มันจะทำให้เกิดชีวิตอิสระและพึ่งตัวเองได้สำหรับคนตาบอดเรื่องสภาพแวดล้อมเนี่ยนะครับแน่นอนก็ต้องตอบสนองการเห็นนะครับการตอบสนองของการเห็นเนี่ยในการเดินทางมันจะมีสองสามอย่างหนึ่งในการสัมผัสสองการได้ยินนะครับการเตือนต่างๆไม่จำเป็นต้องเตือนที่พื้นขอให้พื้นเรียบนะครับรถเข็นไปทางไหนก็ไปได้นะครับอันที่2ก็คือไอ้วอร์นิ่งด้วยเสียงหรือวอร์นิ่งด้วยผิวสัมผัสนะแอร์คอนดิชันตามห้องต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นวอร์นิ่งด้วยอากาศสัมผัสด้วยกายสัมผัสนะครับแรกเริ่มก่อนทุกๆคนต้องเข้าใจว่าคนพิการเนี่ยไม่ใช่คนด้อยโอกาสไม่ใช่คนที่น่ารังเกียจแค่คนพิการแค่คนที่มีร่างกายบกพร่องเท่านั้น1ประเด็นตอนนี้สิ่งที่จะต้องทำก็คือเหมือนที่คุณหอยพูดถูกต้องแล้วก็คือของทุกอย่างเราต้องการอย่างเช่นทางเดินทางลาดต้องสร้างขึ้นมาเสริมให้เราสามารถไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองมีชีวิตดำเนินชีวิตได้ด้วยตัวเองนะครับผมพูดเสมอว่าการแก้ไขที่ยั่งยืนที่สุดของรัฐบาลก็คือส่งเสริมให้คนที่ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้เนี่ยให้สามารถออกจากบ้านเดินทางขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้ารถใต้ดินไปเครื่องบินไปทำงานสามารถพัฒนาตัวเองได้คือคนพิการเองก็ถูกเรียกว่าอะไรเป็นทรัพยากรที่ถูกทิ้งคว้างๆที่ผ่านมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราไม่มีอารยสถาปัตย์หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกให้เขาออกมาใช้ชีวิตออกมาเรียนหนังสือออกมาทำงานนะครับมันก็เหมือนกับเป็นการเสียทรัพยากรมนุษย์ไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับผมว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศของเราได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าเดี๋ยวนี้นะครับประเทศในยุโรปเขาก็เริ่มพัฒนาก้าวหน้าคนพิการก็เริ่มมีฐานะนะครับจากการที่เขาสามารถที่เดินทางไปทำงานได้เขาก็อยากมาเที่ยวนะครับแต่ถ้าบ้านเรายังคงมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยังไม่ครบไม่พร้อมเนี่ยเขาก็จะมาเที่ยวได้ลำบากเงินก็จะไปที่อื่นนะเพราะฉะนั้นการดึงเม็ดเงินตรงนี้มาก็สำคัญเพราะว่ามีการศึกษาวิจัยนะครับจากอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยเม็ดเงินที่ใช้ลงไปเป็นแสนแสนล้านนะครับจากกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นตลาดตรงนี้ไม่เล็กนะครับขอพูดถึงว่าการรณรงค์หรือการกระตุ้นเนี่ยมันก็เหมือนไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่เพราะว่าถ้ายังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการเนี่ยก็ยังเป็นภาระสังคมถ้าหากมีแล้วเนี่ยไม่เฉพาะคนพิการเท่านั้นก็ยังมีทั้งคนแก่ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมและยังให้สังคมไทยเนี่ยมีผู้สูงอายุความต้องการตอนนี้ไม่แตกต่างกับคนพิการเลยอยากจะให้แบบว่าตั้งกระทรวงอารยสถาปัตย์ไปเลยเพื่อที่เราจะได้เร่งงานพวกนี้ให้ได้เร็วขึ้นค่ะ wow!นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเสียงสะท้อนจากตัวแทนผู้พิการประเภทต่างๆถึงโอกาสที่ประเทศไทยจะก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำทางด้านอารยสถาปัตย์ในภูมิภาคอาเซียนเพื่อความสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมและอาทิตย์หน้ากลับมาพบกันใหม่ 9:30 นถึง 10:00 นกับกฤษณะทั่วยกล้อส่งเสริมอารยสถาปัตย์ทั่วไทยก้าวไกลในเวทีโลกสวัสดีครับ
อารยธรรมปัดสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมเจ้